Samsung Galaxy S25 Ultra อาจจะมีแบตเตอรี่นะครับความจุ 5,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว45วัตต์เท่าเดิมสวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Samsung Galaxy S25 Series จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าและจะเริ่มมีข่าวลือออกมาให้เราได้เห็นกันในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีนะครับสำหรับ Galaxy S25 Ultra เกือบในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะผิดน่าจะผิดหวังนิดนึงนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เนาะเพราะแรงข่าวหลุดขาประจำอย่าง iUniversal เนี่ยเรียกมาเปิดเผยว่า Galaxy S25 Ultra จะมีความจุแบตเตอรี่เทียบเท่ากับ S24 Ultra คือ 5,000 มิลลิแอมป์และความสามารถในการชาร์จเนี่ยสูงสุดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก45วัตต์นะครับหรือพูดง่ายก็คือเหมือนเดิมเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยเนาะแม้ว่าจะไม่ได้แย่ลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีขึ้นก็อาจจะดีอยู่อะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าปกติใช้ S24 Ultra ก็พอได้อยู่เพราะนั้น S25 ถ้าเหมือนกันก็พอได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะชิปเซตนะครับก็อาจจะเป็น Snapdragon 8 Gen 4นะซึ่งคาดการณ์ว่าจะกินพลังงานมากขึ้นและทำให้ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่นั้นสั้นลงเพราะว่า S25 Ultra เนี่ยใช้ชิปเซตตัวใหม่นะไม่เหมือนกับ S24 Ultra ถึงแม้แบตเหมือนเดิมการชาร์จเหมือนเดิมแต่ชิปเซตตัวใหม่อาจจะกินแบตมากขึ้นหรือเปล่านะครับในแง่มุมนึงเนี่ยแบรนด์สมาร์ทโฟนคู่แข่งของประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มที่จะเพิ่มความจุของแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ให้มากขึ้นจากเดิมจากหลายๆข่าวลือที่เราเห็นมาแบบบางรุ่นก็ 5,000 ก็เป็น 6,000 อะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าชิปเซตตัวใหม่เนี่ยอาจกินแบตมากกว่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยแบตก็มีมากขึ้นทำให้การใช้งานเนี่ยใช้งานได้ราบรื่นนะครับไม่แบตไม่หมดไวอะไรอย่างงี้เนาะอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับสำหรับ Galaxy S25 Ultra อาจจะมีการอัปเกรดในเรื่องของแบตเตอรี่มากกว่านี้ก็ได้ในช่วงปลายปีเนาะเดี๋ยวไว้มาคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย